แรงไหมครับนพดลดักได้ลับเบิ้ลต่อมาตีจังหวะฟาวกันแล้วครับมาทำเหมือนคนทำฟาวจะเจ็บด้วยนะครับสหรัฐปอกสุวรรณคือไปทำฟาวชานาลงครับแต่ว่าจังหวะฟอลโลทูเนี่ยเหมือนจะไปโดนเท้าของชานาลงเข้าที่ใบหน้านะครับนี่ครับโอ้โหเอาแล้วครับงานหอกเลยครับโอ้ไปขวางหน้าอยู่นะครับรุนคืนกลับมาครับชานาลงชานาลงฝากไปแล้วได้จริงลูกนี้โอ้โหมาเป็นซุปเปอร์เซฟของชัชชัยบุตรพรหมครับโอ้โหเกือบ 1-0 ครับจังหวะซัดของมิเดลลีลาเกมกำลังจะเริ่มนะครับที่ชลบุรี UTA Stadium นะครับเจ้าถิ่นครับชุดสีฟ้าเป็นฝ่ายเคลียร์เริ่มเกมก่อนนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายครับในช่วง45นาทีแรกมาถึงก็บอมยาวนะครับแต่ว่าเก็บบอลไม่ได้นะครับจะให้กับแฮริสันไคออนวันนี้เกมรับเนี่ยใช้ปริญญาหนูสมนะครับดาวรุ่งวัย19ปีนะครับเป็นการลงสนามตัวจริงนัดแรกเลยครับในฤดูกาลนี้จังหวะนี้จัดใช้บุญพรมได้ฟาวนะครับออกมาเคลียร์บอล นอกกรอบเขตโทษครับดูภาพอีกครั้งครับบอลยาวจากปริญญานะครับแหมแล้วบอลพุ่งดีเหลือเกินครับนพนนท์เข้าไปบวกกับทางชัดชัยนะครับเรนเข่านะครับชัดชัยครับไปชนกับนพนนท์นะครับโดนไปนี่2เกมต่อไปเย็นเมืองทองจะไม่ได้ลงสนามนะครับมีเจ็บไปร่วม2เดือนเลยนะครับนัดสุดท้ายตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมแล้วก็อีชันดงมาครับจิรพันธ์ซัดลูกนี้เอาต้องเซฟครับแม่พนิกเดโต้บอลมันจะมุดเสาเอาครับลูกนี้ซุปเปอร์เซฟครับเป็นโอกาสได้ยิงได้ลุ้นของทีมเยือนก่อนเลยนะครับจังหวะนี้ครับดูครับสมชัยส่งมาให้จิรพันธ์ครับแต่งหนึ่งจังหวะแล้วกดด้วยเท้าขวาครับมองประตูแล้วยิงบอลพุ่งได้ดีก็ตกพื้นด้วยครับแต่ว่าพนิกเดโต้ยังพุ่งปัดออกหลังไม่ได้ครับเป็นลูกเตะมุมนะครับของประจวบครับพาติกเอโบเน่ย้อนลูกนี้เอาละครับถึงฮาริสันไคออนไคออนเปิดบอลแฉลบอ้าวมีกิติพงษ์เติมมาพอดีครับเปิดลูกนี้มีตัวบล็อกทันนะครับไปติดทามเมอร์เซยามนะครับถือว่ามาช่วยได้เร็วครับทามเมอร์เซยามสไลด์ขวางไว้ก่อนแล้วครับเป็นลูกเตะมุมหมดชมรีบ้างครับดูครับลูกนี้ครับอยู่ในกรอบเขตโทษแล้วครับพาบอลมาจะเปิดด้วยเท้าซ้ายครับกิติพงษ์แสนสนิทครับแต่ว่าทามเมอร์เซยามนี่มาสไลด์ขวางไว้ก่อนนะครับแรงเกินไปครับชักน้ำหนักพลาดครับจะใช้บุญพรมกลายเป็นเชลบุรีได้บุกเลยครับหาครับเปิดด้วยซ้ายเข้ามาลูกที่ได้โขกโอ้โหแม่ปิดศีรษะมากเกินไปครับอาริสันไคออนน้ำบ่งไม่ตรงกรอบครับนี่ครับบอลกลางอากาศเริ่มที่จะเล่นงานที่ประจวบนะครับอยู่ชลบุรีนี่ครับชันรงเปิดด้วยเท้าซ้ายแล้วนี่ครับโอ้โหเทคตัวหม่งครับแต่ว่าบอลไม่โดนศีรษะของไคออนเลยครับพยายามที่จะสะบัดแบบเน้นๆเลยครับโอ้โหนี่กองเชียร์เซ็งเลยครับไม่แม่นครับไคออนคือบรรยากาศแบบนี้นี่ก็ไม่ได้เห็นเยอะนานแล้วนะครับคือปกติโอเคถ้าแบบทีมใหญ่มาเยือนนะแฟนบอลเยอะนะครับแต่ว่าแม่ถ้าไม่ใช่ทีมใหญ่ปกติแฟนก็ไม่ค่อยหนาตาขนาดนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงครับมงละโหนไปหน่อยครับยังตามไปเล่นได้ให้กับกิติพงษ์อ่ะครับจกมาลูกนี้มงตั้งโอ้โหมาบ่งแล้วบอลลึกไปหน่อยครับต้องอีชันดงสาสอดขึ้นไปแล้วครับจังหวะมงของวิเดลีล่าครับโอ้ยเปิดได้ดีแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยครับเทคตัวมงมาอื้อมงเหมือนทำประตูเลยครับเนี่ยครับกดลงพื้นแต่ว่าเบาไปครับแต่ว่าอีชันดงนี่เติมมาครับเสียดายครับลูกนี้ถ้าเป็นไคออนเองได้ดูนี่ครับแรงไหมครับนพดลดักได้ลับเบิ้ลต่อมาตีจังหวะฟาวกันแล้วครับมาทำเหมือนคนทำฟาวจะเจ็บด้วยนะครับสหรัฐปอกสุวรรณคือไปทำฟาวชานาลงครับแต่ว่าจังหวะฟอลโลทูเนี่ยเหมือนจะไปโดนเท้าของชานาลงเข้าที่ใบหน้านะครับเจ็บไปเลยครับนอนอยู่นะครับดูครับนพดลเปิดมาแล้วจังหวะนี่ครับนี่ครับโอ้ยตอนที่ยกเท้าครับของชานาลงครับชานาลงนี่โดนเกี่ยวแล้วก็เท้าจังหวะเบี่ยงขึ้นเนี่ยครับโอ้ยชานาลงต้องระวังนะครับแล้วดูแล้วคือขามันไม่ควรไปแบบนั้นด้วยนะครับแบบนี้นี่ทำ VAR นี่ดูแล้วแจ้งผู้ตัดสินนี่อาจจะงานเข้าได้นะครับไปเล่นอันตรายครับจังหวะนี้ไม่มีความจำเป็นต้องเล่นนะครับคือตัวเองก็ได้ฟาวแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหเอาแล้วครับงานหอกเลยครับโอ้จะเดือดร้อนเอาครับจังหวะเล่นอันตรายของชานรงค์พรหมสีแก้วครับ
คือไม่มีความจำเป็นต้องไปยกเท้าแบบนั้นนะครับพยายามอธิบายเพื่อนๆได้ฟังเลยว่าจังหวะที่ตัวเองล้มไปจังหวะหมุนตัวนะครับเดี๋ยวต้องดูครับคือผู้ตัดสินนะตอนนี้ดูอย่างเดียวเลยว่าเป็นจังหวะธรรมชาติหรือว่าเนี่ยครับล้มไปแล้วเท้าซ้ายอ่ะเนี่ยครับจริงๆมันต้องเดี๋ยวอยู่ๆวาดขึ้นมาแล้วก็ไปใส่หน้าของสหรัฐนะครับไม่มีความจำเป็นต้องไปทำลักษณะแบบนี้ครับชนรงค์แฟนบอลชลบุรีก็ต้องลุ้นเลยครับโอ้โหนี่ถ้าโดนใบแดงนี่เสียหายเลยครับพวกจริงขาเนี่ยเหมือนกับพับลงมาแล้วนะครับแต่มีดีดขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับเนี่ยผู้ตัดสินนะก็ต้องมองตรงนี้นะครับมองว่าเจตนาหรือไม่เจตนานะครับคือบอลสมัยนี้พอมันมี VR เนี่ยไปทำอะไรนี่คือจะไปหวังว่าผู้ตัดสินจะไม่เห็นจะรอดนะครับคือ VR เขาจะมอนิเตอร์เขาจะเช็คอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับในแต่ละจุดในแต่ละเหตุการณ์ตึกสตาร์ทคุณเห็นโหต้องมาคุยกับชลลงด้วยครับเอาครับดูเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อครับไม่มีโอ้โหโชคดีรอดตัวไปนะครับถือว่ารอดตัวเลยครับโอ้โหแต่ต้องเซฟตัวเองมากกว่านี้นะครับต้องโอ้โหแหมนายกเกียร์ครับประธานสโมสรประจวบยิ้มเลยครับยิ้มเขินๆเลยถือว่ารอดตัวนะครับแต่เนี่ยครับอดุลหรือว่าทีมงานนะครับโค้ชเฮงก็ดีทีมงานก็ดีก็ต้องมาบอกครับใจเย็นๆครับหาครับถึงด้วยชานาลงเปิดมาลูกนี้อ้าวบอลลีลาลีลาพลิกลีลาพลิกแล้วซัดลูกนี้ติดบล็อกอีกครับฮะไปติดทางสารัตน์ปองสุวรรณนะครับในขวางหน้าอยู่นะครับรูดคืนกลับมาครับชานาลงชานาลงฝากไปแล้วได้จริงลูกนี้โอ้โหมาเป็นซุปเปอร์เซฟของชาชัยบุตรพรหมครับโอ้โหเกือบ 1-0 ครับจังหวะซัดของวิเดียลีลานี่ครับเป็นประตูที่ถือว่าใกล้เคียงที่สุดนะครับของวิด้าในเกมนี้ครับบอลมันฉลับด้วยนะครับไปโดนประวีครับแล้วดูครับโอ้โหชัดชัยยังบินปัดไปนี่ไม่ได้ครับออกหลังไปนิดเดียวครับโอ้เกือบได้ประตูขึ้นนำครับชลบุรีไปมากแล้วเปิดเลี้ยงเข้ามาลูกนี้โอ้โหก็ไม่ได้จบครับโอ้บอลมันกำลังเลี้ยวไปหาแฮริสันไคออนนะครับโดนสกัดไว้จังหวะสุดท้ายเลยครับโอ้โหแล้วจะเป็นประวีครับที่สไลด์ขวางออกไปก่อนนะครับดูครับทำชิ้น 1-2 แล้วสุดท้ายมันดูเปิดเข้ามาโอ้โหนี่ถ้าช้านิดเดียวของประวีครับไคออนนี่ถึงบอลแน่ครับเอาครับได้ลุ้นต่อครับเพิ่งเตะมุมชมรีเตะมุมครับคราวนี้เลือกเสาไกลเอโบเน่มงติดครับไหลคืนมาเปิดลูกนี้โดยกิติพงษ์บอลแย่งกันแล้วดาเลหัวทิ้งไปก่อนครับเอาเตะสกัดไม่ดีเอาเบียดกันล้มเอาล้มไปขัดกันอีกสุดท้ายปฐมชัยสัดยาวออกมาก่อนครับโอ้โหเอาแล้วแม่นได้ด้วยลูกนี้โอ้โหเดโต้เกือบโดนเอาสารัตน์กัญญาโรจน์เห็นไหมเดโต้เสียตำแหน่งไปแล้วโอ้โหไหลลูกนี้ไม่ดีแล้ววันนี้ก็ตั้งเป้าขอแต้มเดียวขอเสมอพอครับมาช่วยเป็นคนเตี้ยมาครับเกมนอกบ้านนะครับก็ถือว่าเสมอกันสามครับแพ้ไปเพียงอ้าวปวีโอ้โหยกครับตัวเองไปเลยครับปวีตันท่าเตมีโอ้โหลูกนี้ไม่มีอะไรเลยครับไปพลาดครับโอ้ชลบุรีขึ้นนำ 1-0 ไปแล้วครับโอ้โหครับลูกเกมที่ดีโอ้โหได้ส้มหล่นไปครับชลบุรีปวีตันท่าเตมีจัดให้ครับชลบุรีครับนาทีที่73นะครับช่วยชลบุรีขึ้นนำนะครับพิธีประจวบ FC ไป1ประตูต่อ0ครับโอ้โหโอ้ดูว่าเกมไม่มีอะไรครับแล้วไปมงตัดหน้าชัดชัยบุตรพรหมครับแล้วมงไม่ดีครับมงเนี่ยตรงโกเลยครับกลายเป็นทำเข้าประตูตัวเองครับบอลยาวจากทางอีชานดงนะครับครับโอ้โหไปมงตัดหน้าทางวิเดียลีลาครับครับทำให้มงก็มีโอกาสถึงวิลาเหมือนกันครับแต่ว่าจะมงพยายามที่จะมงเคลียร์ครับแต่ว่าบอลมันไม่เป็นใจให้ออกหลังครับไปตุงตะข่ายซะงั้นเลยครับโอ้โหลูกนี้เสียหายเลยครับประจวบชลบุรีขึ้นนำครับประตูที่เจ้าถิ่นต้องการนะครับมาแล้วครับถ้าจบแบบนี้เนี่ยตารางคะแนนล่าสุดนี่ชลบุรียังอยู่ในโซนตกชั้นก็จริงแต่ว่าจะตามประจวบแต้มเดียวนะครับแล้วก็ไปบีบประจวบด้วยครับโอ้โหสถานการณ์ของประจวบก็ไม่แน่นอนนะครับทีดีประจวบนะครับเอาชิงยาวมาครับชลบุรีแฮร์รี่สันไคออนอ้าวมีโดนดึงล้มในกรอบผู้ตัดสินให้จุดโทษครับจังหวะของแอร์ตอนทีลาบาซี่มีคู่เซ็นเตอร์พลาดกันทั้ง2คนเลยนะครับปวีกับแอร์ตอนครับโอ้โหแล้วก็โดนใบเหลืองไปด้วยนะครับโอ้ลูกนี้สำคัญเลยนะครับของ
ชลบุรีครับดูครับบอลยาวครับของชลพงศ์เกิดแก้วแทงออนก็ปล่อยตกพื้นนะครับแล้วกิลาปซี่นี่ครับอ๋อไปเหนียวนิดนึงครับแล้วก็ปล่อยครับไคออนนี่รอจังหวะอยู่แล้วเหมือนกันนะครับโอ้โหเปิดไปเรียงครับแอตอนกิลาปซี่ครับสเตอร์ฮาร์ฟของประจวบแม้ว่าจะดึงรีบดึงรีบปล่อยนะครับแต่ผู้ตัดสินก็เห็นนะครับแล้วก็แจกจุดโทษให้กับทางชลบุรีนะครับถ้าดูแล้ว VR ก็ไม่น่าจะเข้ามาแย้งอะไรด้วยนะครับเขาผู้สินเป่าด้วยความมั่นใจเลยครับตรงนี้โอ้บทจะเสียนี่กำลังจะเสีย2ประตูติดๆกันเลยนะครับประตูแรกนาที73นะครับตอนนี้นาที80ครับอาจจะโดนลูกที่2ครับพี่ดีประจวบลูกเกมจริงๆกำลังมาดีอยู่แล้วนะครับของประจวบครับแต่ยังเช็คครับเช็คจุดโทษครับจะดูว่าจะรอดไม่รอดโอ้ผู้ตัดสินเหมือนขอไปดูครับโอ้โหเอาละวันนี้นี่ VR ใช้คุ้มค่าเลยครับใช้หลายช็อตเลยนะครับกระดีดใช้ได้เลยนะครับช็อตนี้แต่จริงๆเจ้าตัวติลาปาซี่เหมือนกันจะยอมสภาพเหมือนกันนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะเนี่ยครับบอลถึงก่อนนะครับของไคออนครับนี่ครับแต่ว่าโอ้ไปเหนี่ยวก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ปล่อยครับก็อาจจะไม่ได้ครับผู้สินอาจจะมองว่าไปทำลายจังหวะนะครับในการไปของไคออนครับนี่ครับต้องดูครับว่าจะตัดสินยังไงนะครับช็อตนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญเลยครับแล้วก็มีผลต่อเกมเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าชลบุรีได้จุดโทษยิงเข้าไป 2-0 เนี่ยก็ค่อนข้างจะชัวร์เลยครับว่าไม่น่าจะพลาด3คะแนนดูนานครับแต่จะว่าไปวันนี้นี่ผู้ตัดสินเนี่ยอย่างช็อตแรกของใบแดงที่จานาลงเนี่ยผู้ตัดสินมองว่าไม่ฟาวล์ครับVR แย้งมาไปดูก็ยืนยันคำเดิมนะครับส่วนจุดโทษมองว่าไม่ได้ VR แย้งมาไปดูก็ยืนยันว่าไม่ได้คราวนี้เดี๋ยวดูครับจะยืนยันคำตัดสินด้วยหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ครับโอ้ยกลายเป็นเปลี่ยนคำตัดสินครับโอ้โหแล้วก็ยกล่วงใบเหลืองของแอนตอนทีลาบาซี่ด้วยครับโอ้โหโชคดีไปครับอย่างว่าครับเป็นเกมเดิมพันสูงนะครับใช่ครับมันครึ่งหลังนะครับเอาครับทิ้งยาวมาทิ้งยาวมาเอาปล่อยบอลตกแล้วจักริดได้ไหมตะวันมาลูกนี้จริงอะไรเรียบร้อยครับโอ้โหไอ้ที่เสมอ 1-1 ไม่มีธงด้วยครับซาเมลโรซ่าครับนาที90บวก5ครับโอ้พีดีประจวบตีเสมอได้เฉยเลยครับเอาจนได้ครับวิธีประจวบครับจากซาเมลโรซ่าครับเป็นประตูที่7ของเขาครับโอ้โหต้องชมบอลยาวของประจวบนะครับแล้วแนวรับของชลบุรีปล่อยบอลตกครับโค้ชเฮงเซ็งเลยครับมือกุมศีรษะนะครับโอ้โหคือเสียแบบไม่น่าเสียนะครับโอ้จังหวะนี้บอลยาวทิ้งมานิดคือประจวบไปครับอย่างที่บอกเปลี่ยนตัวเมื่อสักครู่นี้2คนที่ลงมาคืออภิชาติกับกสิเดชนี่คือตัวรุกนะครับคือสู้หมดแล้วครับโอ้ดูครับนอกจากโค้ชเฮงแล้วสีหน้าสตาร์โค้ชอื่นนี่เพราะว่าแบบนี้แต้มมันจะตาม4เหมือนเดิมแต่เหลือเกมแค่2นัดดูตรงนี้ไม่ล้ำนะครับพอไม่ล้ำเนี่ยทะลุมาจักริดนะครับจักริดตะวัดมาโอ้แล้วตัวสำรองครับอภิชาติเดนมาร์กครับคือสำรองมีเอี่ยวกันหมดครับตั้งแต่จักริดอภิชาติไขว้มาแล้ววิ่งมาแปะโล่งๆเลยครับ